ประโยคต่อไปค่ะ past simple tense หรือประโยคอดีตกาลนะคะเราใช้รูปกริยา verb ช่องที่2นะคะซึ่งประธานทุกตัวนะคะจะใช้ verb ช่องที่2เหมือนกันหมดไม่มีการเติม s หรือ es ให้ยุ่งยากเหมือน present simple tense นะคะการใช้ verb ช่องที่2นะคะมีทั้งแบบเติม ed แล้วก็มีทั้งแบบเปลี่ยนรูปไปเลยก็มีค่ะซึ่งผู้เรียนนะคะสามารถหาเพิ่มเติมนะคะได้จากหนังสือกริยา3ช่องที่มีขายอยู่ทั่วไปค่ะกริยาช่องที่2นะคะที่จะต้องเติม ed นะคะมีหลักการดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1 นะคะถ้ากริยานั้นนะคะลงท้ายด้วยตัว e อยู่แล้วนะคะก็ให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะสามารถเติม d ลงไปได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า love ค่ะเป็น loved ค่ะและส่วนกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะก็มีหลักการเช่นเดียวกับเรื่องคำนามหรือการเติม es ใน present simple tense นั่นเองนะคะถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะค่ะผู้เรียนจะต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะแล้วจึงเติม ed นะคะตัวอย่างเช่นคำว่า study ค่ะ studied นะคะแต่ถ้าหากหน้า y เป็นสระนะคะผู้เรียนก็สามารถเติม ed ลงไปได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นคำว่า play ค่ะ played ค่ะโครงสร้างของประโยค past simple tense เป็นดังนี้นะคะรูปประโยคบอกเล่าเราจะใช้ประธานตามด้วยกริยาช่องที่2ค่ะตัวอย่างเช่น I walked along the street Tom went to school ค่ะรูปประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้ประธานตามด้วย auxiliary นะคะ did not นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1ค่ะเหตุผลที่เราใช้กริยาช่องที่1ก็เพราะว่าเรามี verb ช่วย did not นะคะเพื่อแสดงความเป็น past simple tense ไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่น I did not work she did not drink milk ค่ะรูปประโยคคำถามแบบ yes no question นะคะเราจะใช้ auxiliary do นะคะขึ้นต้นประโยคค่ะ did นะคะตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1ค่ะอย่าลืมเครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามตัวอย่างเช่น did you sleep did they go รูปประโยคคำถามแบบWH question นะคะหรือประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นเนื้อความใหม่นะคะเราใช้โครงสร้างดังนี้ค่ะ question words ตามด้วย did นะคะตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1และก็ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ค่ะตัวอย่างเช่น what did you do last weekend ค่ะหรือ how did she feel when she saw her ex-boyfriend ค่ะหลักการใช้ past simple tense นะคะเราใช้ past simple tense นะคะในการบรรยายเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดและจบสิ้นลงแล้วในอดีตนะคะอาจจะมีคำระบุเวลาที่แน่นอนในประโยคนะคะเช่นคำว่า yesterday, last หรือ ago นะคะตัวอย่างเช่น I went to school yesterday นะคะฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ข้อสังเกตนะคะเวลาที่ผู้เรียนนะคะเห็น adverb of time นะคะหรือคำบอกเวลาต่างๆอย่างที่ครูบอกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคำว่า yesterday หรือ last หรือ ago ต่างๆนะคะก็ให้ผู้เรียนนะคะสามารถใช้ past simple tense ไปได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำบอกเวลาอื่นๆอีกนะคะเช่นคำว่า last night last year in ตามด้วยคสนะคะหรือ from แล้วตามด้วยคสแล้วตามด้วย to แล้วตามด้วยคสแปลว่าจากคสหนึ่งถึงอีกคสหนึ่งค่ะ during the war when แล้วก็ตามด้วยประโยค past simple tense นะคะเช่น when I was young ค่ะเมื่อฉันยังเด็กค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I met her last night แปลว่าฉันพบหล่อนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะคะแปลว่าเวลานั้นเนี่ยได้ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ที่พบหล่อนก็ได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดไปแล้วในเมื่อคืนนี้ค่ะ
บางครั้งนะคะประโยค past simple tense นะคะก็อาจจะไม่มีคำบอกเวลาหรือ adverb of time ที่ระบุแน่นอนในประโยคนั้นๆก็ได้นะคะแต่เราพูดประโยค past simple tense นะคะเพื่อที่จะสื่อความหมายให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่น I bought this car in Montreal นะคะแปลว่าฉันได้ซื้อรถคันนี้ที่เมืองมอนทรีออลนะคะผู้หรือผู้เขียนเนี่ยต้องการจะสื่อความหมายว่าเหตุการณ์การซื้อรถของผู้เขียนหรือผู้พูดนั้นเนี่ยได้ผ่านไปแล้วแล้วก็จบสิ้นไปแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเราใช้ประโยค past simple tense นะคะเพื่อที่จะบรรยายเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นเป็นนิสัยเกิดขึ้นเป็นกิจวัตรนะคะแต่เกิดขึ้นในอดีตค่ะซึ่งเราอาจจะใช้ adverb of frequency ที่เราเจอใน present simple tense มาประกอบในประโยคด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะชี้แจงว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆเนี่ยเราได้ทำเป็นประจำก็จริงแต่ว่าเป็นการทำเป็นประจำในอดีตค่ะตัวอย่างเช่น he walked to school every day last year แปลว่าเขาเนี่ยได้เดินไปโรงเรียนทุกวันนะคะแต่ไม่ใช่ทุกวันในเวลานี้นะคะเป็นทุกวันในปีที่แล้วค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ she often played the piano before she went to bed when she was young ค่ะหล่อนเล่นเปียโนก่อนเข้านอนบ่อยๆนะคะแต่การกระทำบ่อยๆหรือการกระทำเป็นประจำของหล่อนนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะแต่เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่หล่อนยังเด็กอยู่ค่ะในเรื่องการเลือกใช้ tense นะคะคุณครูมีข้อเตือนเล็กน้อยนะคะที่จะเตือนผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนนะคะไม่ควรจะจำนะคะว่า adverb of time แบบนี้หรือ adverb of frequency แบบนี้จะต้องใช้รูปประโยคแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่จำเป็นเสมอไปนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะคำว่า every day นะคะเมื่อผู้เรียนเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้เรียนจะเลือกใช้ present simple tense เสมอไปนะคะเพราะว่าถ้ามีประโยคอื่นๆมาประกอบในประโยคนั้นอย่างเช่นประโยคตัวอย่างที่แล้วนะคะมีคำว่า when she was young เข้ามาประกอบนะคะถึงแม้ว่าจะมีคำว่า often เป็น adverb of frequency นะคะก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แน่ชัดนะคะว่าผู้เรียนจะใช้ present simple tense ค่ะเพราะว่าในประโยคนั้นหมายความว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยได้ทำบ่อยๆในอดีตผู้เรียนจึงจะต้องดูประโยคประกอบอื่นๆด้วยค่ะ